เจดอนซานโชได้ย้ายจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์มาร่วมทัพปีศาจดงสมใจด้วยราคา73ล้านปอนด์แต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติในศึกยูโร2020เจ้าตัวก็ได้รับอนุญาตให้หยุดพักร้อนพิเศษเพิ่มเติมและเข้ามารายงานตัวช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมราว1สัปดาห์กระทั่งล่าสุดซานโชได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับแมนยูไนเต็ดครั้งแรกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีโอเลกุนนาโซชาผู้จัดการทีมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ศูนย์ฝึกแครินตันโดยโปรแกรมในวันแรกเป็นการแยกซ้อมเดี่ยวเพื่อเรียกความฟิตโดยมีเทรนเนอร์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่โซชาได้เปิดใจหลังเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่เอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้ 4-0 เมื่อวันเสาร์โดยยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกังวลกับความพร้อมของซานโชมากนักเนื่องจากนักเตะมีการฝึกซ้อมและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีระหว่างการพักร้อนช่วงปิดซีซั่นและอาจมีลุ้นใส่ชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาล 2021-22 ที่จะพบกับยุงทองลีดส์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่14สิงหาคมนี้